อะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินตอบคุณทุกคำถามวิน 4x4 Accessory 092-824-1465CGC Crystal Glass Coating ศูนย์บริการเคลือบแก้วรถยนต์คุณภาพสูงพร้อมให้บริการกว่า20สาขาทั่วประเทศนึกถึงเคลือบแก้วรถยนต์นึกถึง CGC ครับท่านผู้ชมกำลังติดตามชมรายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับ True Knowledge ช่อง74นะครับวันนี้เป็นเทปพิเศษนะครับคุณผู้ชมสามารถติดต่อพวกเรานะครับทาง SMS นะครับ4827772พิมพ์4เว้นวรรคตามข้อความนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับ PP Superview ล้อแม็กคุณภาพระดับโลกนะครับขอบคุณ Win 4x4 บริการติดตั้งชุดช่วงล่างพร้อมจำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ออฟโรดนะครับขอบคุณ Run Stop เบรกมั่นใจใช้ Run Stop โทร02-224-6580-2ครับนะเทปพิเศษวันนี้ต้องบอกว่าพาไปดูต่อเนื่องนะครับครับเรื่องราวของรถมือ2ผมกับดร.หัวนะครับเข้าไปเรื่องราวของภายในนะดูกันตั้งแต่ข้างหน้าข้างหลังข้างเขาเรียกว่าดูรอบคันจริงครับวันนี้ลามมาถึงข้างในรถดูยังไงต้องดูอะไรช่วงล่างมุดใต้ท้องกันเลยแล้ววันนี้นะครับไปดูเรื่องราวของพรมกระดุมแม่ครับตอนนี้เป็นหน้าฝนก็เลยจัดพรมกระดุมราคาโรงงานมาให้พี่น้องชาวสปีดชาแนลได้มาไว้ซื้อไว้ใช้ในรถท่านเขาเรียกว่าเป็นพรมเข้ารูปเลยแหละเดี๋ยวไปดูเรื่องราวของสกู๊ปพรมกระดุมแล้วก็วิธีการตรวจสอบรถมือสองทั้งภายในแล้วก็ช่วงล่างครับสวัสดีแฟนๆช่องสปีดชาแนลโซลูชั่น691นะครับวันนี้เราจะนำโปรดักต์ดีๆมานำเสนอครับก็คือเรื่องราวของพรมปูพื้นรถครับทุกคนที่ดูเราอยู่ต้องมีรถใช้แน่นอนถูกต้องอย่างน้อยบ้านละคันละมีบ้านนึงมากกว่าหนึ่งคันอีกแต่อันนี้เป็นพรมสำเร็จรูปที่เหนือกว่าพรมปูพื้นธรรมดาเพราะว่าเป็นพรมเข้ารูปครับผมทั้งคันนะฮะใช้คำว่าพรมเข้ารูปทั้งคันก็คืออย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับตัวเนี้ยเจ้าเนื้อพรมปูพื้นตัวนี้ที่เป็นยางตัวนี้เขาเรียกพรมกระดุมพรมกระดุมชื่อเขาพรมกระดุมผลิตมาจากยางที่ใช้ชื่อว่า EVA EVA ซึ่งมีคุณภาพสูงแล้วก็คงทนครับผู้ชมอาจจะเคยเห็นมีพรมสำเร็จรูปแบบนี้ที่ขายเป็นเขาเรียกพรมปูพื้น4แผ่นวางรองพื้น4แผ่นสำเร็จรูปใช่ของรถรุ่นไหนก็ว่ากันไปใส่ตามรุ่นไปแต่อันนี้ที่เรานำเสนอเป็นต้องบอกเป็นงานคัสตอมครับที่สั่งตัดพิเศษเข้ารูปเฉพาะรถแต่ละรุ่นแต่ละด้านหลังนะฮะก็เป็นยางตุ่มที่ไว้สำหรับกันลื่นเพราะไม่งั้นถ้าไอ้พรมสำเร็จรูปที่วางแบบพอเราขาเหยียบไปผมจะเลื่อนหน้าถอยหลังลำคาญยางตัวนี้มาจากประเทศมาเลเซียนะนะฮะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเรามีนี่ครับสำหรับคนขับเราจะมีที่วางรองส้นเท้าแผ่นกันลื่นเวลาวางเท้าเวลาวางเท้าเป็นแผ่นรองส้นเท้าเพราะถ้าเกิดเราใช้เป็นนานมันจะสึกเร็วต้องบอกตัวแผ่นยางวัสดุที่วอดบอกเมื่อกี้เนี่ยตัวกระดุมอันนี้เป็นเกรดดีเพราะว่าเกรดดีๆในงานพวกนี้จะคุณภาพมันจะมีไม่ได้ผลิตมาจากของที่มีตำหนิหรือว่าไม่ได้ผลิตมาจากของเหลือใช้อย่างบางคนก็บอกว่าเอ๊ะเพิ่งเอามาจากของเหลือใช้ไม่ใช่ อันนี้เราสั่งขึ้นมาเป็นเขาเรียกว่าเป็นพลาสติก EVA ครับนะครับเป็นยาง EVA แล้วก็อันนี้เกรดเดียวกับพื้นรองเท้าเลยมันจะมียางอีกอันที่เป็นวัสดุรีไซเคิลยางพวกนี้จะไม่มีความคงทนใช้ไปแป๊บเดียวขาดสึกหลุดนะครับและที่สำคัญมีเฉดสีคุณผู้ชมเลือกถึง11เฉดสีนะฮะเอาง่ายคุณผู้ชมอยากได้แบบไหนคัสตอมมาเลยแล้วก็บอกว่าให้เป็นพื้นสีสมมติว่าอันนี้พื้นสีน้ำตาลขอบจะเป็นขอบดำได้แดงก็ได้ได้หมดจะพื้นจริงแล้วตัวพรมเนี่ยมี11เฉดสีนะครับแล้วก็ตัวขอบก็เหมือนกันก็แล้วแต่คุณผู้ชมเลือกให้เหมาะสมกับตามที่ใจต้องการเลยได้แบบไหนจะเดิมได้สีอะไรสั่งได้หมดและที่สำคัญนะคุณผู้ชมต้องบอกว่าพรมตัวนี้มันไม่ธรรมดาสิ่งที่เราทำมาที่เป็นเทเลเมตรคือปกติเขาจะขายแค่4ชิ้นแต่อันเนี้ยที่มีช่องว่างถ้ารถขับหลังอันนี้ก็วางบนเพลาแต่ด้านข้างด้านข้างรถบางรุ่นนะครับพื้นรถที่ว่างด้านข้างก็จะแปะด้านข้างเข้าไปครบเลยให้เต็มจริงๆแล้วพรมในรถทั่วไปก็จะมีตัวที่เป็นพรมจริงๆที่มาจากรถติดมากับรถจากโรงงานเป็นตัวพรมที่เราเห็นอยู่พรมตัวนี้ทำความสะอาดยากเวลาหน้าฝนโดนน้ำก็จะโอ้โหซักความสะอาดนี้ออกยากหรือว่าบางคนก็ใช้ผ้ายางธรรมดาปูผ้ายางตัวนี้ก็จะวางไม่เข้ารูปพรมพวกนี้สั่งตัดมันจะขวางแล้วเข้ารูปจะไม่มีปัญหาโก่งงอหรือว่าเข้าไปขัดใต้เบรกอันตรายด้วยนะใช่ไป
เวลาขับรถนานๆแล้วพรมมันเลื่อนถลายเข้าไปอยู่ใต้คันเร่งวิธีใช้ก็คือดึงพรมเดิมของนั้นออกให้เหลือแต่พรมพื้นรถเอาไว้แล้วเอาปูเข้าไปแทนยังไม่ต้องไปปูทับ2ชั้น3ชั้นนะฮะเอานี้เข้าไปวางชุดเดียวเลยแล้วก็บอกว่าราคาวันนี้เราจัดให้เป็นราคาพิเศษสำหรับคุณผู้ชมที่ดูของเราราคาเราจะแบ่งเป็น3ไซส์เก๋งรถกระบะรถเก๋งรถกระบะกระบะ4ประตูกระบะ4ประตูกระบะแคปก็ขายราคาเดียวกันหมดคือ 1,800 บาทครับนะครับรถ SUV PPVพวกตระกูลแบบ Forester XV Harrier Fortuner Sport อะไรก็ว่าไปเนี่ยก็คือ 2,800 บาทรถตู้ก็คือราคาเดียว 4,800 บาทครับนี่ปูเต็มคันนะฮะรถเก๋งเนี่ยถ้าเกิดว่าในฝากระโปรงท้ายถ้าท่านจะเพิ่มก็คือเพิ่มชิ้นละ700บาทสำหรับฝากระโปรงท้ายในฝาโปรงท้ายได้ครับถ้าคุณผู้ชมสนใจนะครับก็ติดต่อได้ที่เบอร์0985562596จริงๆแล้วสามารถจัดส่งได้ทั่วประเทศด้วยนะแต่ก็คิดค่าจัดส่งต่างหากตามน้ำหนักของตัวสินค้าที่เลือกมานะครับผมใจโทรครับ0985562596รีบโทรเข้ามานะคุณผู้ชมเพราะว่าของเรานี่ก็ต้องบอกว่าเรียกว่าทำจำนวนจำกัดเหมือนกันเพราะว่าราคานี้ขอราคาเข้ามาเป็นพิเศษก็หวังว่ารถท่านจะมีพรมสวยๆปูแล้วก็สร้างความโดดเด่นแล้วก็ความสวยงามในรถของท่านนอกจากนี้ในเรื่องราวของความสะอาดซะด้วยกับพรมที่เราคัดสรรมากับพรมปูพื้นของเราครับพวกเราเพื่อพวกเราชาวสปีดชาแนลครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ Speed Talk เทปพิเศษครับวันนี้ผมกับดร.หัวครับเรามาอยู่กันที่ต้องบอกว่าอู่นี้คุ้นมากเลยวีระชัยการช่างนั่นเองครับผมอู่ดร.นั่นเองครับผมนะฮะอู่อยู่ที่ไหนให้พูดก่อนอ๋ออยู่รัชดา14ครับมาง่ายครับผมถ้ามาเจอนาตาลีก็เลี้ยวเข้ามาเอาไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเข้าได้2ทางครับผมเข้าจากทางคุ้ยขวางก็ได้ใช่มั้ยประชาราซอย5ประชาราบำเพ็ญซอย5ครับผมหรือถ้าเข้าจากรัชดามารัชดาซอย14นั่นเองนะครับเข้ามาที่นี่ก็บอกอู่ต้องเป็นอู่ที่บอกอู่เก่าแก่ทำมานานแล้วตั้งแต่รุ่น40ปีตั้งแต่รุ่นพ่อครับผมพ่อดร.นะครับต้องบอกว่าอู่นี้ต้องบอกว่าทำรถอะไรบ้างที่นี่ก็ส่วนใหญ่จะเป็นเบนซ์กับซุปเปอร์คาร์นะครับก็ต้องบอกว่าที่นี่ทำตั้งแต่งานซ่อมตัวถังทำสีทุกอย่างครับผมทำสีดัดแปลงติดตั้งประมาณนี้นะครับวันนี้เรามาที่นี่เพราะว่าเรามีคุณผู้ชมถามมาในเรื่องการเลือกซื้อรถมือสองทีนี้ถ้าไปคุยกันที่เต็นท์ก็กระไรอยู่วันนี้เรามาที่อู่เพราะว่าที่อู่จะมีขั้นตอนการซ่อมการทำเราจะดูลึกถึงรายละเอียดว่าสมมติว่ารถคันหนึ่งเกิดอุบัติเหตุมาเนี่ยซ่อมมาเราจะมีวิธีดูยังไงวันนี้เราให้ดร.ช่วยแน่นอนเพราะถนัดแน่นอนเรื่องนี้ใช่ครับเดี๋ยวเรามีรถตัวอย่างใช่ไหมอยู่ข้างหลังครับผมสักหนึ่งคันเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวิธีการเลือกซื้อรถมือสองเราจะดูยังไงดูรถอุบัติเหตุดูยังไงดูว่ารถคันนี้สภาพเป็นยังไงเราไปดูกันครับเมื่อกี้เราดูรอบคันแล้วใช่ไหมครับทีนี้อันที่สำคัญที่สุดที่ไม่ทำไม่ได้คือต้องขึ้นมาในรถแล้วครับดูในรถปุ๊บอย่างแรกที่ควรจะทำสตาร์ทเครื่องครับงั้นขอลองเอาเลยสตาร์ทเครื่องครับสตาร์ทเครื่องก็ดูพวกไฟจริงๆแล้วถ้าอันนี้มันเป็นพุทสตาร์ทครับถ้าเป็นรถที่เป็นกุญแจอยู่จะบิดกุญแจค้างไว้เพื่อดูไฟโชว์ต่างๆที่มันจะฟอขึ้นหน้าปัดนะครับแล้วก็สตาร์ทเครื่องดูว่าไฟปุ๊บมันต้องเคยไฟโชว์มันต้องโชว์เสร็จแล้วพอสตาร์ทเครื่องเสร็จปุ๊บสักพักนึงมันจะต้องดับลงไฟเตือนต่างๆดับอย่างเหมือนตอนเนี้ยพอสตาร์ทเครื่องไปแล้วที่เป็นพุทสตาร์ทจริงก็ใช้ได้สตาร์ทเสร็จแล้วไฟต่างๆมันไม่มีอะไรโชว์ขึ้นปกติหมดดูเลขกิโลนะครับว่าคันนี้มันเท่าไหร่ไมล์มันวิ่งไปเท่าไหร่แล้วลองมาเทียบดูกับปีสมมติรถปีนี้ปีสมมตินะ2010ถึงจนถึงวันนี้มัน6ปี5ปีมันควรจะวิ่ง average ประมาณเท่าไหร่เราก็คำนวณได้คร่าวๆเราก็ดูมันความน่าจะเป็นนะครับคือจริงๆแล้วง่ายกว่านั้นก็คือเราสามารถเช็คไปยังศูนย์บริการดูบุ๊กเซอร์วิสนะครับก็สามารถเช็คได้กรณีที่คนชอบถามมาพนักงานบอกจะดูไงรถที่กอใหม่
เราดูไม่รู้หรอกเราได้แต่ประเมินเอาจากครั้งสุดท้ายที่เขาเข้าศูนย์เมื่อไหร่เท่านั้นเองนะครับดูตะกี้พี่ปอมพูดถึงบุ๊กเซอร์วิสข้อสำคัญในบุ๊กเนี่ยมันบอกอะไรเราครับในหน้าแรกของมันจะบอกวันส่งมอบรถรถบางคันมีการลากจดทะเบียนแต่มันหลอกกันไม่ได้คือวันส่งมอบรถเพราะนั้นถ้าเกิดมีบุ๊กเซอร์วิสตรวจสอบรายละเอียดของบุ๊กเซอร์วิสให้เรียบร้อยเมื่อก่อนนี่เขาลากจดได้เดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วกฎหมายบังคับเมื่อก่อนลากจดกันซื้อรถต้นปีโอ้โหไปลากจดไปอีกปีนึงบางคนบอกใหม่ขึ้นมาปีนึงจดนะครับจริงๆแล้วเราดูจากวันส่งมอบรถเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วขนส่งบังคับแล้วนะครับเราขึ้นรถมาสตาร์ทรถจากที่พี่บอมสตาร์ทสิ่งที่เราสังเกตก็คือเสียงเครื่องมีการจุดลากที่กินกำลังเครื่องหรือมีเสียงอะไรที่ผิดปกติไหมเสียงโทนแหลมอิดอัดอิดอัดหรือเสียงกระพือโทนต่ำเนี่ยถ้ามันมีพวกนี้นะครับคือต้องสอบถามกับคนขายเลยว่ามันเป็นอาการอะไรนะครับแก้ไขไหมแก้ไขอย่างไรนะครับเนี่ยแล้วก็ดูความเรียบร้อยเมื่อกี้ด้านนอกเราบอกว่าถ้ารถมีการเสียกระจกเราต้องมาดูความเรียบร้อยของเสาด้านในนะครับอุปกรณ์พวกนี้ผ้าหลังคาเสาพวกนี้มันยังเดิมอยู่ไหมยังเดิมอยู่หรือเปล่าลองเปิดลองเปิดลองทับดูทั้งหมดนะครับว่ามีอุปกรณ์อะไรแตกหักไหมเพราะว่าบางอันเนี่ยนะครับอย่างถ้าเกิดมันมีไฟเนี่ยนะครับราคามันก็ไม่ถูกนะครับอย่างรถยูโรอันนี้อันเป็นหมื่นนะครับบางแดดเนี่ยนะเชื่อไหมอย่าว่ารถญี่ปุ่นยังแพงเลยใช่เออทำไมมันแพงไม่รู้อุปกรณ์ภายในเนี่ยมันเหมือนจะไม่แพงนะกลายเป็นว่ากลายเป็นของแพงนะพวกที่มีไฟส่องแต่งหน้าทั้งหลายเนี่ยครับแล้วก็ดูความเรียบร้อยของแผงคอนโซลหน้าแดชบอร์ดนะครับมีร่องรอยการลื้องัดแกะตกแต่งหรือเก็บสีหรือเปล่าวิธีดูว่ามีเก็บสีหรือเปล่าเราต้องตรวจสอบพวกละอองนะครับแล้วก็ดูกรอบนะครับตรงไหนที่เป็นลายไม้นะครับที่ติดกับหนังแล้วก็ติดกับจอแอร์จออะไรดูรอยมีรอยเสียบรอยงัดอะไรหรือเปล่าเพราะอะไรครับบางทีรถจมน้ำเลยพี่ทั้งแผงหรือเปลี่ยนมาก็มีนะครับก็ต้องดูให้ละเอียดอีกนิดนึงพี่เพิ่มเสริมให้จริงพี่อยากให้ทำอย่างนี้เวลาดูรถนะจังหวะแรกที่เรามาถึงรถไปสตาร์ทรถสตาร์ทรถทิ้งไว้เลยแล้วก็เดินดูรอบรถย้อนกลับไปเหมือนที่เราบอกตอนแรกมันจะได้มีช่วงเวลาเพราะรถบางคันเนี่ยเขาก็มีการเขาเรียกว่าย้อมแมวมาอาจจะใส่หัวเชื้อใส่อะไรมาสตาร์ททีแรกมันเงียบนิ่งเลยถ้าเราต้องสตาร์ททิ้งไว้ก่อนแล้วก็ไปเดินดูแล้วกลับมาดูอีกทีนึงเราจะได้ดูเรื่องอุณหภูมิของเครื่องยนต์ดูเกณฑ์ความร้อนนะครับว่าสตาร์ททิ้งไว้เนี่ยโอ้โหแค่เดินดูรอบรถกลับมาความร้อนขึ้นแล้วครับอันนี้ดูได้เหมือนกันนะครับแต่ที่ดีที่สุดควรจะได้ทดลองขับนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ตกลงกับคนซื้อคนขายให้ดีเป็นไปได้นั่งก่อนแล้วให้เจ้าของเขาขับอย่าไปขับเองเลยเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าต้องซื้อซะกลายเป็นซะติดมือซะนะครับอีกอันนึงก็คือเรื่องของอุปกรณ์ที่บอกว่าตัวแอร์แบ็กต่างๆพวงมาลัยที่เป็นแอร์แบ็กเราสังเกตนิดนึงนะครับยังอยู่ในสภาพดีไม่มีรอยแกะอย่างที่ดร.หัวบอกนะเพราะว่าวันนี้ของแพงแล้วก็เป็นตัวบ่งบอกถึงว่ารถเคยเกิดอุบัติเหตุมารถชนมาแอร์แบ็กมันต้องแตกทำงานยิ่งถ้าเป็นรุ่นที่มีแอร์แบ็กหลายๆใบสังเกตพวกเสา A เสา B วิลล่าเสา A เสา Bเสา C ให้ดีนะครับว่ามีรอยแงะแกะไหมนะครับนะโดยรวมพอเราดูขนาดนี้ปุ๊บอุปกรณ์เปิดทุกอย่างไฟหน้าแอร์วิทยุมันต้องใช้ได้หมดครับแต่เนี้ยเราดูแค่เนี้ยเราจะคิดว่ารถคันนี้ไม่มีอุบัติเหตุนะแต่เราต้องดูไปถึงว่าตัดหน้าตัดท้ายหรือเปล่าอันนั้นอีกเรื่องนึงอันนี้เป็นเรื่องที่หนักเลยนะต้องบอกว่าเราพูดกันมาหมดเรื่องอุปกรณ์หน้าข้างท้ายเนี่ยมันมีอีกวิธีนึงก็คือเดี๋ยวเนี้ยตัดต่อกันเลยใช่ไอ้คำว่าตัดต่อรถตัดครึ่งมาไหมรถตัดมาไหมครับต้องดูยังไงวันนี้ต้องดูเน้นตะเข็บต้องดูข้างล่างเลยใช่ไหมต้องดูเน้นตะเข็บวันนี้ได้ดูไหมได้ดูครับอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้จัดเต็มเลยเดี๋ยวเราไปดูกันว่ารถที่ตะเข็บเดิมถ้ามันตัดต่อตัดหัวตัดท้ายมามันจะมีรอยเป็นยังไงไปดูครับครับครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็มาถึงตอนสำคัญแล้วหลังจากที่เราดูภายนอกระยะไกลนะครับดูด้านข้างด้านหน้าด้านท้ายด้านในนะครับดูโครงดูเฟรมหมดแล้วจะตีหมดแล้วเนี่ยข้อสรุปเบื้องต้นก็คือรถคันนี้ไม่มีอุบัติเหตุหนักๆแน่นอนแต่ไม่ได้หมายความว่าจะสรุปอย่างนั้นได้ 100% เพราะว่าในปัจจุบันนะครับเทคโนโลยีการซ่อมเนี่ยมีการตัดครึ่งหน้าครึ่งหลังตัดท้ายนะครับฉะนั้นเราจะให้มั่นใจ 100% ว่ารถคันนี้ไม่เกิดอุบัติเหตุแล้วเนี่ยเราจะจำเป็นจะต้องตรวจสอบตะเข็บด้านล่างว่ามีความแท้ความเดิมหรือเปล่านะครับฉะนั้นวิธีตรวจสอบง่ายที่สุดก็คืออะไรครับขึ้นห้อยดูครับขึ้นห้อยดูแล้วก็เข้ามาดูตะเข็บด้านล่างนะครับว่ายังมีความเดิมอยู่หรือเปล่านะครับครับโดยทั่วไปนะครับถ้ารถมีการตัดต่อครึ่งด้านหน้าเนี่ยนะครับตำแหน่งที่ซ่อนตะเข็บได้ดีที่สุดก็คือตำแหน่งเชื่อมระหว่างพื้นท้ายนะครับกับชุด
นะครับชุดเฟรมด้านหน้านะครับทำไมถึงช่างส่วนใหญ่ถึงนิยมเชื่อมบริเวณนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นจุดที่ซ่อนตะเข็บได้นะครับเวลาทำงานจริงเนี่ยเมื่อหลังจากที่มีการเชื่อมตัวถังเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะมีการพ่นเขาเรียกว่าตัวกันสนิมหรือเป็นตัวยางดิบเนี่ยนะครับพ่นนะครับตามแนวนี้มันจะสังเกตยากมากนะครับทีนี้ถ้ามันสังเกตยากเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะสังเกตไม่ได้เราจะต้องเลือกสังเกตในจุดที่เขาทำงานยากคือตะเข็บถักเข้าไปนะครับจะสังเกตได้นะครับว่าเฟรมแชสซีนะครับบริเวณนี้นะครับมีความสม่ำเสมอกันเหมือนเป็นเหล็กชิ้นเดิมชิ้นเดียวกันประกบจากซ้ายและขวานะครับมันไม่มีรอยบากของไม่มีรอยบากของเหล็กนะครับเพราะว่าเวลาเขาตัดเขาตัดเป็นภาคตัดขวางแบบนี้เลยนะครับจุดนี้คือจุดที่คนจะอู่ทั่วไปถ้าเกิดมีการเปลี่ยนจะต้องมีการเลาะช่วงนี้เพื่อเป็นรอยต่อแต่ส่วนหนึ่งที่เราเห็นได้ชัดก็คือตำแหน่งเสานะครับในตอนก่อนหน้านี้นะครับเรามีการถอดกระดูกงูของยางนะครับจอประตูเรียบร้อยแล้วเนี่ยการตรวจสอบรอยอาร์คทั้งหมดนะครับในจอประตูตรงนั้นเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งในการตรวจสอบว่ารถมีการตัดต่อไหมเพราะว่าจุดเชื่อมอีกอันนึงคือจุดเสาหน้าที่จะมีต้องมีการเชื่อมนะครับดูโดยรวมนะครับตำแหน่งนะครับที่เหล็กประกบกันนะครับชิ้นส่วนของงานที่เหล็กประกบกันนะครับตรงนี้จะเห็นได้ชัดว่านี่เป็นของเดิม 100% จากโรงงานนะครับตรงนี้จะเป็นของเดิม 100% จากโรงงานนะครับเวลาเขาตัดเนี่ยเขาตัดทั้งผืนตรงนะครับฉะนั้นเราดูแค่นั้นไม่พอเราต้องดูนะครับในแนวเดียวกันนะครับแต่ก็อีกนะครับในบางที่นะครับเวลาซ่อมเนี่ยเขาจะไม่ตัดเป็นแนวตรงทั้งหมดเขาจะตัดเหลื่อมอย่างนี้นะในภาพออกใช่ไหมครับฉะนั้นเราต้องดูเผื่อนะครับตำแหน่งกล่องแชสซีด้านล่างพื้นนะครับโดยทั่วไปรถโดยทั่วไปที่ขึ้นรูปแบบนี้เนี่ยเขาจะมีเฟรมกล่องที่ซับแรงแล้วก็ทำให้ความแข็งแกร่งของรถนะครับเราต้องมาดูเพิ่มเติมนะครับถอยมานิดนึงนี่คือโดยทั่วไปนะครับเราต้องไปดูข้างหลังอีกครับสำหรับรถที่มีการเปลี่ยนชุดท้ายทั้งชุดหรือตัดท้ายมาทั้งหมดนะครับหลังจากที่เราดูจอประตูด้านหลังเรียบร้อยแล้วเนี่ยเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยความมั่นใจอีกครั้งนึงเนี่ยเราก็ต้องมาดูนะครับแนวหัวบันไดนะครับต้องใช้คำว่าแนวหัวบันไดท้ายนะครับในระยะที่เขาจะนิยมตัดต่อกันเนี่ยนะครับก็คือไม่เกิน50 เซนในช่วงนี้นะครับฉะนั้นเราต้องตรวจสอบไล่นะครับเราจะต้องตรวจสอบไล่ตั้งแต่หัวบันไดด้านหลังนะครับเข้าไปประมาณ50 เซนนะครับว่ามีความผิดปกติอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับเราจะตรวจสอบความคมของรูนะครับความคมของรูรอยอาร์คซึ่งเรียกว่าน้อยอู่ในประเทศไทยมากนะครับที่จะประกับเหล็กในความหนาขนาดแชสซีตัวนี้แล้วก็ได้หลุมนะครับได้หลุมของเหล็กที่เป็นรอยอาร์คแบบนี้นะครับซึ่งตรงนี้ยากที่จะทำเรียนแบบนะครับยากที่จะทำเรียนแบบแนวที่เหล็กประกบกันนะครับเราต้องตรวจสอบร่องตลอดแนว50 เซนนี้นะครับตรวจสอบร่องตลอดแนว50 เซนนี้ว่ามีอะไรผิดปกติหรือไม่นะครับดูแปลกตาไปหรือเปล่านะครับข้อสำคัญนะครับในรถบางรุ่นเนี่ยจะมีข้อจำกัดคือชุดถังน้ำมันบังเราอยู่นะครับแต่การตรวจสอบหัวบันไดด้านท้ายนะครับเข้าไป50 เซนทั้งซ้ายและขวาเนี่ยตรงนี้เป็นการป้องกันที่ดีที่สุดอันนึงแล้วครับที่เราจะตรวจสอบนะครับครับอันนี้เราต้องพูดต่อจากที่เราดูตัดท้ายจากด้านล่างนะครับเพราะว่าถ้าแนวที่ถังน้ำมันบังเนี่ยรถบางรุ่นมันดูไม่รู้เป็นจุดที่สังเกตได้ชัดนะครับก็คือนะครับเสาซีด้านหลังนะครับจุดตั้งแต่หัวบันไดท้ายเข้าไปประมาณ50 เซนที่คนนิยมนะครับจะตัดต่อนะครับแต่สังเกตนะครับเราจะสังเกตนะครับตะเข็บมีความเดิมไหมนะครับมีคราบกาวเดิมโรงงานยังอยู่นะครับตรงนี้ช่วยบอกอะไรเราได้เยอะมากนะครับว่ารถคันนี้ไม่เกิดอุบัติเหตุใช่ไหมครับสังเกตไหมครับถ้าตรงนี้ครับจุดที่ผมชี้อยู่มันจะมีรอยประกับเหล็กที่เขาทำเป็นทรงไว้ตรงนี้เช็คได้ง่ายมากนะครับว่าสีที่พ่นจากโรงงานมาไม่มีขี้สีโฟหรือไม่มีขี้สีพื้นอย่างอื่นที่มาเลอะเนี่ยตรงนี้ในรูนี้จะทำให้เราสังเกตได้ง่ายเกิดความสงสัยเอ๊ะทำไมมันถึงดูไม่เรียบร้อยนะครับตรงนี้สำคัญรอยต่ออีกอันนึงก็คือจะอยู่บริเวณด้านบนนะครับรอยต่ออีกอันก็จะอยู่บริเวณด้านบนนะครับช่วงนี้นะครับถ้าเราดูแล้วมีความเดิมนะครับมีความแท้นะครับทั้งซ้ายทั้งขวานะครับตรงนี้เรามั่นใจได้ว่านะครับรถคันนี้สรุปโดยสรุปเลยคือไม่มีอุบัติเหตุชนหนักทั้งด้านข้างด้านหน้าด้านท้ายไม่มีการตัดต่อนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ต้องเป็นเรื่องของการทดลองขับนะครับซึ่งสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันนะครับ